ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามเรื่องของสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าครับว่าล่าสุดนี้เป็นอย่างไรแล้วก็จะมีการร่วมกันลงชื่อเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลคงกฎหมายห้ามนำเข้าห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อปกป้องเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนคนไทยจากบุหรี่ไฟฟ้าครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาพูดคุยกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศรษฐ์ประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะประเด็นการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์คุณเรื่องนาคค่ะอาจารย์คุณสอนค่ะค่ะคุณหมอคะสถานการณ์ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าที่ไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะโอ้น่ากลัวมากเลยนะคะทางพวกเราที่ว่ามันเป็นสึนามินะคะต่อพิษภัยของเด็กค่ะเพราะว่าจากการสำรวจปี2564เนี่ยมีคนสูบอยู่ทั้งหมด 70,000 คนแต่พอปี2565เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 700,000 คนซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น10เท่านะคะเช่นเดียวกับในกลุ่มเยาวชนคือ15ถึง24ปีนี่ก็เหมือนกันค่ะจาก 20,000เพิ่มขึ้นเป็น 200,000 กว่านะคะก็คือ10เท่ากว่าซึ่งมันน่ากลัวมากเลยทีนี้อันนั้นเป็นเด็กอายุเกิน15ปีทีนี้มันมีการสำรวจของเด็กอายุ15ถึง13ถึง15ปีก็คือมัธยมต้นนะคะปี2558นี่เราแค่ 3% นะคะปี2564เนี่ย 8% แต่ปี2565เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 17.6% เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะคะซึ่งจริงๆการระบาดเนี่ยมันลงไปลึกกว่านั้นอีกแล้วนะคะเพราะว่าจากการที่อุตสาหกรรมบุหรี่เนี่ยสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาคือตอนแรกเนี่ยจะเป็นแค่พวกกำไดเป็นแฟชั่นเป็นนาฬิกาอันนี้ล่อลวงเยาวชนนะคะแต่ตอนนี้ออกมาเป็นทอยพอตเป็นตุ๊กตาเป็นเครื่องดื่มเป็นกล่องนมนะคะนั่นก็คือเขามุ่งเป้าที่เด็กอายุต่ำลงนะคะซึ่งจากการที่ตอนเปิดเทอมเนี่ยกทม.เขาก็เร่งรัดตรวจตานะคะก็พบว่าประมาณเกือบครึ่งเลยนะคะของเด็กป.1 เนี่ยมีบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอาจจะเขาด้วยรู้เท่าไม่ถึงการหรือยังไงก็ตามนะคะแสดงว่ามันระบาดลึกลงไปจนถึงเด็กป.6 ป.1 ซึ่งอายุ6ขวบนะคะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เราก็คงจะได้ข่าวที่เด็กอายุ1ขวบ7เดือนเนี่ยพ่อแม่ให้สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็กระท่อมเพราะว่ามันทำให้เด็กเพลิดเพลินทำให้เด็กสงบนิ่งได้นะคะซึ่งอันนั้นอันตรายมากเลยค่ะค่ะแสดงว่าอันนี้ก็คืออย่างที่ได้เรียนมันคือสึนามินะคะมันเข้ามาอย่างรวดเร็วเราไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็อำนาจทำลายร้างของมันสูงมากเลยค่ะน่ากลัวมากค่ะครับเด็กและเยาวชนกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่บุหรี่ไฟฟ้าต้องการใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ค่ะค่ะแต่เดิมเนี่ยยอดขายบุหรี่ของเขาลดลงนะคะเขาก็เลยหาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้พบว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวที่จะมาทดแทนจะมาทำให้การขายของเขาดีขึ้นทีนี้มันก็จะได้แค่คนที่เปลี่ยนจากสูบบุหรี่มวนมาเป็นสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือยอดขายเขาเท่าเดิมแต่เปลี่ยนชนิดเท่านั้นเองก็เลยมีแนวคิดว่าทำอย่างไรก็จะเพิ่มลูกค้าเขาได้ก็เลยมาที่คนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยก็คือนักสูบหน้าใหม่นะคะตอนแรกก็มาที่เยาวชนแต่ตอนนี้ยิ่งได้ใจใหญ่เลยนะคะยิ่งผลิตภัณฑ์ลงมาสู่เด็กเล็กทั้งหมดเนี่ยเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าของเขาแล้วก็จริงๆถ้าติดตั้งแต่เด็กเล็กเนี่ยมันจะเป็นลูกค้าระยะยาวจะกินยาวเลยค่ะเพราะนั้นก็เป็นธุรกิจที่โหดร้ายมากๆเลยค่ะไม่ได้คิดถึงศีลธรรมไม่ได้คิดถึงว่าเด็กๆเนี่ยเขารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็สมองเขากำลังพัฒนาหากว่ามีอะไรมากระทบตอนนี้สมองเขาจะถูกทำลายไปด้วยนะคะซึ่งงานวิจัยก็บอกนะคะว่าถ้าเด็กเล็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสมองส่วนหน้าของก็จะถูกทำลายนะคะประสิทธิภาพการทำงานของสมองการคิดวิเคราะห์การสมาธิความจำการควบคุมอารมณ์เนี่ยจะถูกทำลายไปเพราะนั้นยิ่งอันตรายเข้าไปเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้ที่เรากำลังจะขับเคลื่อนกันค่ะที่จะรวบรวมรายชื่อทั้งเด็กเยาวชนประชาชนไปยื่นต่อรัฐสภาและรัฐบาลค่ะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะแล้วก็เจตนารมณ์ของเราก็คือยืนยันว่าเราไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะจริงๆเราก็ทำหลายอย่างอยู่นะคะของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็ได้มีประเด็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามีนโยบายอยู่6ข้อนะคะข้อที่1ก็คือทำอย่างไรจะทำให้เด็กๆเนี่ยรู้เท่าทันเด็กๆก็รวมถึงผู้ใหญ่ผู้ปกครองด้วยนะคะส่วนใหญ่ยังคิดว่ามันปลอดภัยมันไม่อันตรายมันไม่มีบุหรี่มือสองจริงๆเนี่ยพวกนี้เป็นวาทกรรมที่เขาอุตสาหกรรมเขาหลอกลวงทั้งสิ้นเลยนะคะ อันที่สองก็คือสื่อเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเป็นตัวที่แพร่กระจายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโซเชียลนะคะก็เราจะเข้ามาช่วยกันดูแลช่วยกันเฝ้าระวังนะคะอันที่สามก็คือมาตรการทางกฎหมายให้เข้มงวดขึ้นนะคะอันที่สี่ก็คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนเรามาช่วยกันเพราะว่าเด็กๆเขาต้องการการปกป้องผู้ใหญ่มีหน้าที่ปกป้องเด็กนะคะตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก2546นะคะทุกคนต้องดูแลเด็กเหมือนกรณีที่พ่อแม่ที่ให้1ขวบ 7 เดือนนะคะพ่อแม่ผิดกฎหมายนะคะถูกจับนะคะแม้ว่าจะบอกว่าก็ลูกฉันอ่ะฉันจะเลี้ยงไงก็ได้ไม่ได้คุณต้องเหมือนกับทำร้ายลูกอย่างนั้นนะคะค่ะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือขอให้รัฐบาลคงกฎหมายห้ามนำเข้าห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนที่เป็นอยู่แล้วก็ป้องกันการแทรกแซงนโยบายของรัฐจากภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งข้อนี้นะคะก็เป็นข้อที่เรากำลังรณรงค์อยู่เพราะว่าขณะนี้รัฐสภาได้ตั้งอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณากฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าว่าเราจะมันระบาดเยอะจะควบคุมอย่างไรนะคะอนุกรรมาธิการเนี่ยก็มี3แนวทางตอนนี้สรุป3แนวทางนะคะแนวทางที่1ก็คือคงห้ามเหมือนเดิมอย่างที่เราเป็นอยู่แต่ว่ามาบังคับใช้กฎหมายให้มันเข้มงวดเหมือนที่สมัชชาสุขภาพนำเสนอนะคะข้อ2ก็คือจริงๆไปต้องไปข้อ3ก่อนนะคะข้อ3ก็คือยกเลิกหมดเลยเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเสรีคุ้นๆนะคะเหมือนกัญชาเสรีจำลองนั้นนะคะคือเปิดหมดเลยไหนๆก็คุมไม่ได้แล้วก็เอาขึ้นมาเลยก็คาดว่าจะคุมได้นะคะส่วนข้อ2เนี่ยเป็นข้ออยู่ระหว่างกลางก็คือบอกว่าโอเคไม่ยกเลิกนะคะแต่ว่ายกเว้น heat not burn ก็คือบุหรี่ไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมันไม่ได้ใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่ามันใช้ใบยาสูบมาแทนแต่ยังคงมีนิโคตินยังมีคุณสมบัติทุกอย่างครบถ้วนเพียงแต่ว่าไม่มีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะคะเขาก็ซึ่งตอนนี้แนวโน้มเนี่ยเขาก็บอกเขาจะเดินทางสายกลางซึ่งมันไม่ได้แก้อะไรเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะเสพติดเหมือนเดิมมันก็จะทำลายสมองเด็กเหมือนเดิมนะคะซึ่งเพราะนั้นเราก็เลยอยากจะรณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบตรงนี้แล้วก็มาช่วยกันยืนยันกับรัฐบาลนะคะว่าเราไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าที่มันควบคุมไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ควบคุมดีกฎหมายเราดีอยู่แล้วนะคะครับตอนนี้ประเทศต่างๆเขาก็หันมาห้ามนำเข้าห้ามขายกันเพราะว่ามันระบาดกันเยอะมากถ้าคุณปล่อยให้มันเข้ามาแล้วคุณมาตามจับควบคุมเนี่ยประเทศเราทำไม่ได้หรอกค่ะจากประสบการณ์ต่างๆแล้วก็จากประสบการณ์ของต่างประเทศนะคะสหรัฐอังกฤษแล้วก็แคนาดาเนี่ยเขาเปิดเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเสรีแต่ห้ามขายในเด็กอายุต่ำกว่า21ปีเขาก็ยังระบาด 25% ของเยาวชนอังกฤษเนี่ยเสพสู่บุหรี่ไฟฟ้าเพราะนั้นเราคงไม่ได้เก่งกว่าอังกฤษอเมริกาแคนาดาแน่นอนเราคงจะระบาดระเบิดเถิดเทิงไปกว่านั้นอีกเยอะเลยนะคะเพราะนั้นก็เลยอยากให้ประชาชนมาช่วยกันส่งเสียงบอกรัฐบาลบอกว่าขอให้คงกฎหมายห้ามนำเข้าเถอะเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนขณะเดียวกันอะไรที่มันยังไม่ดีมันไม่เข้มงวดภาครัฐทุกภาคส่วนอย่างที่ตะกี้นะคะทุกภาคส่วน6ข้อ5ข้อที่ทางสช.นำเสนอถ้าเรามาระดมกำลังให้มันเป็นวาระแห่งชาติมาช่วยกันมันก็จะทำให้สามารถลดการระบาดแล้วก็ปกป้องเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นนักสูบหน้าใหม่นะคะเขาไม่เคยสูบบุหรี่ก่อนนะคะแต่เขาถูกเย้ายวนด้วยกลยุทธ์การตลาดนะคะนั้นทางเครือข่ายสุขภาพก็เลยจะขอความร่วมมือขอเสียงจากประชาชนนะคะขอ1ล้านเสียงเพื่อที่เราจะนำไปยื่นกับประธานรัฐสภาเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ย
รรมาธิการก็จะนำเข้ารัฐสภาแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นไปโหวตกันเราก็เกรงว่าเขาได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วก็ฟังแนวโน้มกลัวว่าเขาจะมองเห็นธุรกิจหมายความว่าเห็นรายได้เล็กๆน้อยๆจากภาษีแต่ไม่ได้เห็นว่าอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสูญเสียมากกว่าภาษีที่คุณเก็บได้จากที่เราเห็นนะเรื่องยาเสพติดเนี่ยความสูญเสียมันเยอะแยะมากมายแล้วคุณจะอยากได้ภาษีเล็กๆน้อยเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะคะค่ะก็เลยขอให้ประชาชนที่รับฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่วยกันเผยแพร่นะคะว่ากรุณาร่วมลงชื่อในอาจจะเป็นในกระดาษหรือใน Google Form ที่เราส่งให้ซึ่งใน Google Form เนี่ยจะมีเพียงชื่อนามสกุลเพื่อป้องกันว่าไม่ได้ซ้ำกันนะคะแล้วก็อายุเพศอาชีพเท่านั้นเองค่ะเพราะเราอยากจะรู้ว่าเป็นนักเรียนเป็นเยาวชนเป็นข้าราชการอะไรเท่านั้นเองค่ะค่ะไม่ได้มีบัตรประชาชนไม่ได้มีเบอร์โทรศัพท์อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะนั้นก็ให้สบายใจว่าไม่ใช่เอาไปทำอะไรต่ออย่างอื่นไม่ได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราจะรวบรวมเป็นรายชื่อมิจฉาชีพไม่สามารถจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้เพื่อในทางที่ผิดได้อ่ะค่ะครับแล้วก็เราเป็นมิตรจริงๆนะคะเราคือต้องการปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างเต็มความสามารถนะคะเพราะนั้นเราก็เลยก็จะขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยค่ะครับท่านครับพูดถึงเรื่องของการลงชื่อตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่เขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ Google Form เนี่ยจะสอบถามรายละเอียดหรืออยากจะลงชื่อเนี่ยในรูปแบบอื่นๆได้มั้ยครับได้ค่ะถามเข้ามาที่เพจสจย.นะคะแล้วเราจะส่งแบบฟอร์มให้ท่านแล้วท่านก็แฟกมาให้ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขี่เข้าให้ได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่งมาที่สถานีจะช่วยเผยแพร่ให้เลยก็ได้ดีมั้ยคะครับครับค่ะคือสจย.ก็เข้ามาที่สจย.เลยค่ะคเว็บไซต์ของสจย.แล้วก็เราจะมีหน้าที่ให้ลงชื่อฝากลงชื่อไว้ในนั้นก็ได้ค่ะอ๋อแต่เขาก็ต้องใช้เครื่องมือเนาะครับทำเป็นกระดาษแล้วแปะมาให้ก็ได้ค่ะครับเดี๋ยวทางรายการเดี๋ยวจะสอบถามแล้วก็แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อให้ของสจย.ให้ประชาชนได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เป็นอีกหนึ่งพลังในการที่จะแสดงพลังไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านะครับสอบถามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าหน่อยครับว่าเอ๊ะแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยกฎหมายห้ามนำเข้าห้ามจำหน่ายอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วทำไมเรายังเห็นอยู่บนท้องถนนยังเห็นคนยังสูบอยู่อะฮะค่ะขออนุญาตนำเรียนเรื่องกฎหมายนะคะเรามีอยู่4ฉบับฉบับแรกนี่2557ของกระทรวงเกษตรนะคะห้ามไอ้กระทรวงพาณิชย์พูดผิดค่ะห้ามนำเข้าเพราะว่าเรามองเห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าเราปล่อยให้มันเข้ามาคือบุหรี่มวลเนี่ยเราควบคุมมา30ปีเราสามารถจะลดอัตราการสูบลงได้ครึ่งนึงนะคะเพราะนั้นเราเห็นอยู่แล้วว่ามันอันตรายเราก็เลยกรรมการฝ่ายสุขภาพก็เลยได้นำเสนอฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ว่าต้องห้ามนำเข้าเลยไม่งั้นเราจะปราบยากนะคะซึ่งก็แสดงความมีวิสัยทัศน์ฉบับต่อมา2558ของสคบซึ่งเขาดูแลคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ห้ามจำหน่ายห้ามบริการห้ามครอบครองนะคะเพราะหลายคนจะอ้างว่าไม่ได้นำเข้าไม่ได้นำเข้านะคะแต่ว่าถ้าคุณครอบครองไม่ว่ายังไงคุณก็ผิดเหมือนรับซื้อของโจนะมันผิดตั้งแต่ต้นจะมาบอกระหว่างทางว่ามันถูกไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็ฉบับต่อมาก็เป็นของกรมศุลกากรห้ามนำเข้าห้ามนำผ่านนะบางคนบอกว่าไม่เพื่อนฝากมาไม่ได้นะคะทีนี้ฉบับ2560เนี่ยเป็นทั่วไปสำหรับบุหรี่นะคะซึ่งรวมบุหรี่ไฟฟ้าด้วยว่าห้ามสูบในที่ห้ามสูบเพราะว่ามันมีบุหรี่มือสองมันอันตรายต่อคนอื่นคนที่ไม่ได้สูบเขาก็เลยจะปล่อยได้รับนิโคตินได้รับสารพิษไปด้วยนะคะเพราะนั้นก็มีสี่ฉบับนี้ทีนี้มันเป็นคนละกระทรวงอะค่ะก็เลยทำให้การบังคับใช้เนี่ยมันบางข้อเขาก็บอกอันนี้เขาไม่มีสิทธิ์อันนี้ต้องอีกคนนึงนะคะยึดได้ไม่ได้ทางสสช.ทางโรงเรียนยึดของกลางไว้เอาไปยื่นก็ไม่ได้ก็บอกว่าต้องมี
ต้องมีผู้รับผิดชอบต้องมีผู้ผิดซึ่งเราไม่อยากให้เด็กผิดนะคะเราบอกว่าไม่ เราเก็บของกลางได้แล้วมันห้ามครอบครองแล้วมาเราเอามาแจ้งนะคะก็ยังมีข้อขัดแย้งไม่ใช่ข้อขัดแย้งถึงไม่ข้อที่ระหว่างกฎหมายเนี่ยยังมีประเด็นอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นรวมถึงความเชื่อวาทกรรมของทางอุตสาหกรรมเขาออกมาว่ามันไม่ผิดกฎหมายเราห้ามนำเข้าเราสูบเราไม่ได้นำเข้าเราไม่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็มันไม่อันตรายมันไม่มีควันเพราะฉะนั้นสูบได้ถ้าใครแล้วก็มีส.ส.บางคนบอกเลยว่าถ้าใครถูกตำรวจจับมาเลยเราไม่ได้สูบเราไม่ได้เราไม่ได้นำเข้าเราไม่ผิดอะไรอย่างนี้นะคะก็มีคนที่โต้แย้งแล้วก็พยายามที่จะ เป็นสีถนนชัยนะคะดังนั้นก็เลยทำให้รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายของเราไม่เข้มงวดผู้ตรงๆก็มีบางฝ่ายเรียกรับผลประโยชน์เพราะว่าถ้าปล่อยให้ขายได้เขาก็อาจจะได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นนะคะก็เลยทำให้มันยังคงระบาดอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาว่าถ้างั้นประกาศให้ถูกกฎหมายเลยแล้วมาควบคุมซึ่งมันยิ่งจะยากใหญ่นะคะควบคุมที่ต้นทางนี้ทาง WHO เขาบอกว่าสำหรับประเทศที่สถานะปานกลางนะคะการที่คุณจะมาทุ่มทุนกวาดล้างเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคือห้ามนำเข้านะคะซึ่งประเทศเราก็ทำมาถูกทางแล้วก็เหลือแต่ว่าขอให้คงกฎหมายอย่ายกเลิกแล้วเรามาช่วยกันเขียนกฎหมายให้มันสอดคล้องกันแล้วก็บังคับใช้กฎหมายให้จริงจังนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของกฎหมายแล้วก็ประชาชนก็ทุกคนให้มีส่วนร่วมในการปกป้องในการรู้เท่าทันแล้วก็มาช่วยกันดูแลพบเห็นที่ไหนขายก็โทรแจ้งสคบหรือว่าแจ้งฝ่ายปกครองของจังหวัดนะคะก็คิดว่าถ้าเราระดมกำลังสรรพกำลังช่วยกันทุกคนนะให้มันเป็นเหมือนวาระแห่งชาติเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยก็จะน่าจะทำให้เราค่อยๆดีขึ้นนะคะมันมีตัวอย่างของประเทศที่นำเข้าไอ้ห้ามนำเข้านะคะเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงและก็บราซิลเนี่ยตอนแรกเขาก็ยังระบาดเยอะอยู่นะคะว่าเอ๊ะห้ามนำเข้าแล้วยังระบาดเยอะอยู่เขาก็มาวิเคราะห์ว่ากฎหมายเขามีจุดอ่อนอะไรแล้วเขาก็ระดมอย่างที่เรากำลังจะทำเนี่ยนะคะมาช่วยกันแก้ไขเขาสามารถลดลงได้ในกระแสโรคาภิวัตน์ที่มันมีการระบาดเนี่ยสิงคโปร์ฮ่องกงบราซิลเนี่ยสามารถจะควบคุมการระบาดได้อย่างบราซิลเนี่ยนะคะอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเขาในเด็กเนี่ย 2% ท่านเองค่ะของเรา 17% นะคะเพราะนั้นฮ่องกง 9% สิงคโปร์ 10% นะคะแต่ของเราเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรายังปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยรวมถึงถ้าเราไปยกเลิกนะคะเราคงจะยิ่งลำบากไปกว่านี้นะคะครับซึ่งประชาชนที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าออนไลน์เนี่ยก็สามารถดูที่เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบนะฮะ www.trc.or.th หรือโทรไปได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064585-3818นะครับอันนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านจะสอบถามได้นะครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงท่านฝั่งทางบ้านเพิ่มเติมไหมครับก็เรียนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นยาเสพติดนะคะนิโคตินเนี่ยเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์อันตรายสูงสุดภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาทำยังไงก็ได้ให้เด็กเข้าไปลองเพราะว่าลองแล้วเสพแล้วมันติดนะคะครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะโฆษณาเขาอาจจะประชาสัมพันธ์เขาอาจจะแจกฟรีแต่ครั้งหลังๆเนี่ยเมื่อเราติดแล้วเราต้องซื้อนะคะเพราะนั้นอย่าลองอย่าคิดว่าตัวเองไม่ติดแน่นอนนะคะเพราะว่าติดกันมาเยอะแล้วอย่างถ้าเราเห็นข่าวสูบแล้วโอ้มันเลือกง่ายเลือกมาแล้ว38ครั้งอันนี้ก็ขออ้างคุณเป้นะคะคุณเป้บอกว่าแสดงว่ามันเลือกยากมันเลือกยากจริงๆนะคะอย่าไปทดลองอันที่สองพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องรู้เท่าทันต้องดูแลลูกนะคะถ้าอะไรที่เป็นหน้าตาแปลกๆนะคะตอนนี้ตุ๊กตุ่นตุ๊กตากล่องนมเครื่องดื่มขออนุญาตเอ่ยชื่อไมโลอะไรทั้งหลายเนี่ย อะไรที่มันมีติ่งหัวขึ้นมาข้างบนนะคะมีหลอดดูดติดมาสำเร็จรูป
ถ้ากล่องลมเนี่ยมันจะมีหลอดดูดแต่มันติดมาแล้วเราต้องเอาหลอดดูดมาเสียบแต่เนี่ยมันมีติ่งขึ้นมาข้างบนเลยนะคะมันพร้อมสำหรับจะให้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเลยนะคะหรือว่ามีกลิ่นหอมนะคะจริงๆบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีกลิ่นหอมแต่ว่าธุรกิจเขาต้องการให้เด็กๆ เข้ามาติดใจในรสชาติในเขาก็เลยปรุงแต่งใส่กลิ่นใส่รสเด็กผู้หญิงเนี่ยหรือเป็นแฟชั่นเลยนะคะเป็นน้ำหอมเขาไม่ได้คิดว่านี่คือบุหรี่ไฟฟ้าแต่เขารู้สึกเท่ค่ะได้เปรียบทุกวันวันนี้รสหนึ่งวันนั้นกลิ่นหนึ่งนะคะแล้วก็คนไหนไม่มาใช้ก็รู้สึกไม่เท่นะคะเพราะนั้นพ่อแม่ต้องดูแลลูกว่าอย่าไปทดลองอย่าไปมีขั้นที่จะผิดว่ามันเท่นะคะรวมถึงการเลี้ยงดูด้วยเพราะว่าเด็กบางคนเขาเครียดนะคะเขาก็ไม่รู้จักผ่อนคลายอย่างไรนิโคตินมันไปกระตุ้นโดพามีนทำให้เกิดความสุขระยะแรกนะคะเพราะนั้นเด็กจะรู้สึกผ่อนคลายถ้าหากว่าเราเลี้ยงลูกให้เกิดความกดดันเรียนพิเศษตลอดเรียนเทียบดุว่ากล่าวทำให้เขาเกิดความเครียดเนี่ยถ้าเขาพึ่งพ่อแม่ไม่ได้เขาอาจจะหันไปหายาเสพติดไปหาเพื่อนเพื่อนบอกลองสิตัวนี้สูบแล้วผ่อนคลายจะได้หายเครียดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกมีความอบอุ่นแล้วก็เขามีทุกข์มีอะไรก็ปรึกษาพ่อแม่เนี่ยจะทำให้เขาไม่หันไปหาแล้วก็จะมีความเขาเรียกว่าเซลล์เอสตีมีความนับถือตนเองเข้าใจรู้เท่าทันว่าเขาต้องเพ่ได้โดยไม่ต้องไปพึ่งบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้ามันอันตรายแล้วก็เกิดค่านิยมคือตอนนี้ทางอุตสาหกรรมจริงๆเรารณรงค์มาจนถึงยุคที่เด็กๆเขา เห็นว่าบุหรี่มันไม่ใช่สิ่งปกติของสังคมและมันจะเหม็นแล้วก็เป็นที่น่าเกลียดห้ามสูบแต่ตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้ามาทำให้เด็กรู้สึกชิวๆรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องปกติใครๆก็สูบกันมันไม่อันตรายนี่ค่ะเป็นค่านิยมผิดๆที่เขากำลังเปลี่ยนวัฒนธรรมของพวกเราซึ่งตรงนี้ทุกสังคมทุกคนในภาคส่วนต้องมาช่วยกันสร้างค่านิยมให้กลับไปเหมือนเดิมว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายเสพติดแล้วก็ไม่เท่นะคะไม่น่าชื่นชมอย่าไปชื่นชมอย่าไปหลงทดลองค่ะครับท่านครับเรื่องของการลงชื่อคัดค้านเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยทำได้ถึงเมื่อไหร่ครับมีหมดเขตไหมฮะถึงวันที่30สิงหาค่ะ30สิงหาคมถึงปลายเดือนนี้ค่ะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะฮะที่064-585-3818นะครับสำหรับท่านโทรก็มาแจ้งชื่อเดี๋ยวเราคีย์เข้าให้ก็ได้ค่ะครับครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณคุณสมพลคุณนฤนาถแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วยกันค่ะเราต้องช่วยกันปกป้องลูกหลานของเรานะคะเกิดน้อยลงอยู่แล้วจำนวนเด็กน้อยถ้าสมองถูกทำลายอนาคตเราแย่แน่เลยประเทศไทยนะคะช่วยกันค่ะขอบคุณค่ะช่วยกันหุ่นพื้นนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศรษครับประธานคณะกรรมการการพัฒนานโยบายสาธารณะประเด็นการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้านะครับ